สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องพีทก็มาที่จังหวัดตรังแล้วน้องพีทก็มานั่งเปิดคลิปอะไรตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปเปิดคลิปตรงนู้นดีกว่าไปเข้าไปต้นน้ำลำธารปิงวังยมน่านไหลลงอ่าวไทยและอันดามันกลายมาเป็นทะเลบ้านเรานะครับสิ่งหนึ่งที่เราน่าจะเป็นห่วงในวันนี้ผมได้คิดบอกรักทะเลนะครับเรามีขยะเป็นอันดับ6ของโลกฟังแล้วไม่มีความสุขเลยเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยพร้อมใจกันทุกคนบอกรักทะเลบอกรักทะเลที่1ต้องไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงทะเลโดยเด็ดขาดบอกรักครั้งที่2โดยการพายกระเป๋าผ้านะครับพอดีไปเหยียบสายใหม่เข้าพอดีเมื่อกี้อ่านคำบรรยายจดหมายถึงพ่อหนูยังรอวันพ่อกลับบ้านถ้ามะละกอละที่พ่อนั้นหวานอย่าปลูกไม่นานลูกโตหนาดูกระถินวิมรัวสูงขึ้นเลยบาปกระดังอาเลสูงกว่าเดือนบอกเขานะนาให้คนไทยรู้ว่าแม่ที่จากไปคิดถึงท้องนาบ้านเรือน